นี้เนี่ยมีชื่อว่าทุกข์เคลื่อนที่ได้ครับผมสองสามีภรรยาโยมแต่งงานกันมา30ปีทำธุรกิจทำอะไรร่วมกันวันหนึ่งก็ล้มละลายพอล้มละลายเนี่ยจากหนี้100 ล้านก็เป็น500 ล้าน1,000 ล้านโอ้กลับมาจากที่ทำงานตอนเย็นอาบน้ำจะนอนกันครับก็ปรากฏว่าจะพักผ่อนแล้วล่ะสามีก็ไปเปิดจดหมายฉบับหนึ่งธนาคารส่งมาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าไปจัดการหนี้นะที่ติดหนี้ธนาคารอยู่เนี่ยไอ้500 ล้านเนี่ยที่ว่าเนี่ยโอ้ชีวิตสามีก็ยื่นให้ภรรยาดูโยมครับปรากฏภรรยาแกดูเสร็จแกก็วางไว้แกก็ไม่ได้คิดไม่ได้สนใจเพราะยังไงก็มันหนักขนาดนั้นพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วฉันเหนื่อยมามากพอแล้วพักผ่อนดีกว่าปรากฏสามีเนี่ยแกเป็นคนคิดมากครับแกอ่านเสร็จแกก็นอนไม่หลับปรากฏว่า3 ทุ่มเนี่ยภรรยาก็นอนครับสามีเนี่ยเดินรอบห้องเปิดไฟทิ้งไว้เดินตั้งแต่3 ทุ่มจนถึง5 ทุ่มแกไม่เมื่อยหรือไงเมื่อยอยู่แต่ไม่รู้จะทำไงเพราะเครียดโยมมันนอนไม่หลับก็500 ล้านปรากฏว่าภรรยาทนไม่ไหว2 ชั่วโมงแล้วนะ5 ทุ่มแล้วเนี่ยก็เลยถามสามีบอกพี่นอนได้แล้วพี่จะเดินอะไรนักหนาเนี่ยว่างั้นสามีก็บอกเธอจะให้พี่นอนได้ยังไงครับเธอไม่เห็นแล้วจดหมายเนี่ยพวกนี้เขาจะมายึดบ้านยึดรถอะไรหมดแล้วฟ้องล้มละลายเนี่ยเธอยังจะมานอนหลับอยู่เหรอว่างั้นเริ่มทะเลาะกันแล้วนะครับภรรยาก็ไม่ยอมครับบอกว่าเอามาสิไอ้จดหมายฉบับนั้นน่ะใครมันจะมาพรุ่งนี้ว่างั้นแกก็ยื่นจดหมายให้ภรรยาครับภรรยาก็หยิบขึ้นมาเสร็จปุ๊บมีเบอร์โทรศัพท์ผู้จัดการโยมแกก็โทรไปเบอร์นั้นเลยตอน5 ทุ่มจะประสานเคลียร์กันโทรเลยบอกผู้จัดการใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับเนี่ยผมกำลังจะหลับใครครับนี่ฉันเนี่ยเป็นภรรยาของคนนั้นคนนี้ที่คุณจะมายึดบ้านยึดอะไรฟ้องล้มละลายพรุ่งนี้นะฉันบอกคำเดียวนะพรุ่งนี้คุณไม่ต้องมาทำไมมาฉันก็ไม่คุยแล้วก็สามีฉันไม่อยู่บ้านแค่นี้นะคะแล้วก็วางสายไปครับปรากฏสามีเนี่ยนอนไม่หลับอยู่2 ชั่วโมงโยมพอภรรยาโทรศัพท์ให้แกได้ระบายโอ้มีทางออกแล้วนอนหลับสบายเลยทั้งภรรยาสามีหลับแล้วแต่คนนอนไม่หลับคือผู้จัดการธนาคารเอ้าทำไมล่ะครับก็อยู่ๆมันโทรมาบอกว่าไม่มีเงินให้แล้วก็จะไม่คุยด้วยโอ้5 ทุ่มผู้จัดการธนาคารรับโทรศัพท์ลุกขึ้นมากินกาแฟ2 แก้วอนอนไม่หลับเหมือนกันเดินไปเดินมาโยมจากเที่ยงคืนจนถึงตี 2ครับแกทุกข์มากปรากฏพอตี 2แกก็คิดได้ครับคิดว่าอ้าวมันไม่ใช่ทุกข์ของเรานี่จะไปแบกไว้ทำไมเงินก็เงินเขาหนี้ก็หนี้เขาแกก็โทรศัพท์กลับมาครับฮัลโหลคุณภรรยาเหรอครับผมผู้จัดการเมื่อกี้นี่นะผมรู้แล้วแหละจริงๆผมคบกับสามีคุณมานานสามีคุณเขามีเงินแต่ที่เขามาให้ผมพรุ่งนี้เนี่ยเพราะเขามีกิ๊กว่างั้นอ้าวพอผู้จัดการธนาคารพูดเสร็จก็ปิดเครื่องหนีไปเลยครับนอนหลับสบายจนถึงเช้าทีนี้คนนอนไม่หลับคือใครสามีภรรยาลุกขึ้นมาตบกันโยมทั้งคืนเลยโอ้เรียกว่าทุกข์เคลื่อนที่ได้นี่3 ทุ่มทุกอยู่กับใครทุกอยู่กับสามีอยู่กับสามีพอ5 ทุ่มทุกอยู่กับใครผู้จัดการแบงค์พอตี 2ทุกอยู่กับใครภรรยาไม่ต้องกลัวโยมมันมาเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวไปเสร็จมันก็มาอีกอันนี้เรียกว่าทุกข์เคลื่อนที่ได้แล้วทำอย่างไรล่ะพระอาจารย์ถ้าวันหนึ่งทุกมันเคลื่อนที่ถาถมมาใส่เราอ๋อไม่ยากทำยังไงมีอยู่คำหนึ่งไม่ยากสิท่านเป็นพระท่านก็พูดได้ ไม่ยากจริงๆมีวิธีการอยู่กับมันได้อย่างไรมีวิธีการอยู่กับทุกได้ครับเวลามีอะไรมากระทบกับโยมไม่ต้องสนใจพูดอยู่คำเดียวว่าช่างหัวมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเอาตัวอย่างมากระทบกระทั่งเอาตัวอย่างเช่นตื่นขึ้นมาสามีก็ไม่ได้ดังใจลูกก็ไม่ได้ดังใจอย่าไปด่าอย่าไปว่าเดี๋ยวหงุดหงิดเปล่าๆโยมให้พูดเลยดังๆว่าช่างหัวมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปขับมารถมาทำงานรถติดอย่าไปด่าคันนั้นคันนี้ให้พูดเลยช่างหัวมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไปถึงที่ทำงานถูกเพื่อนร่วมงานนินทาก็อย่าไปด่าตอบโต้เขาแล้วว่าไงช่างหัวมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมีคนขับรถปาดหน้าช่างหัวมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหลวงพ่อเจ้าวาดไล่ออกจากวัดก็ต้องคุยกับท่านก่อนก็ลูกสาวเดินมาแล้วบอกว่าคุณแม่ขา หนูท้องอายุ14ปีครับแล้วแม่จะพูดได้ไหมว่าช่างหัวมันแล้วมันก็ผ่านไปพูดได้พูดยังไงก็14ปีก็พูดให้ใจเราเนี่ยมันสงบลงก่อนจริงอ่ะจริงนี่อย่างนี้แสดงว่าไม่เคยเจอเป็นยังไงก็ผมไปเทศที่กองทัพอากาศครับก็นั่งแท็กซี่ไปเป็นยังไงล่ะแท็กซี่นี่เป็นคลังสมองนะผมเนี่ยใครจะรถอะไรมารับผมไม่ชอบนะชอบแท็กซี่ชอบแท็กซี่พอได้ปัญญาพอได้ปัญญาเขารู้นะท่านพระครูเป็นยังไงรู้ยังไงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้ครับเขารู้ได้ความรู้จากแท็กซี่ก็บางเรื่องก็เอามาจากแท็กซี่แล้วก็มาประยุกต์เข้ากับธรรมะของพระพุทธเจ้าผมนั่งขึ้นจากวัดยานวาเป็นยังไงก็ขึ้นทางด่วนมาลงวิภาวดีแท็กซี่ก็เงียบครับเงียบผมก็คิดในใจว่าสงสัยเขาจะทุกข์เพราะถ้าคนไม่ทุกข์ต้องสบตากันก็ถามโยมเป็นยังไงค่าเช่าพอหรือยังยังเลยครับท่านโอ้โหทุกวันนี้นี่มันขับรถไปทางไหนก็ลำบากไป2-3 ชั่วโมงยังไม่มีคนโบกนี่โชคดีนะผมเจอหลวงพี่ตั้งแต่เช้าวันนี้คงจะดีขึ้นครับแล้วเป็นยังไงโยมชีวิตทุกวันนี้โอ้โหลำบากหลวงพี่นี่ฟังแค่เสียงแกก็รู้สึกใส่อารมณ์มากรู้สึกว่าท่านมหาวีรพลนี้จะเข้าใจความเป็นแท็กซี่ชีวิตของแท็กซี่มากนะพ่อผมไม่ได้ขับแท็กซี่นะแกก็ครับเป็นยังไงโยมลูกสาวสิหลวงพี่ไม่กลับบ้านมา3 คืนโอ้โยมลูกอายุเท่าไหร่แล้ว18แล้วท่านโอ้ยก็บรรลุนิติภาวะแล้วเขาก็อยากจะมีชีวิตโลกส่วนตัวมั่งเขาคงรับผิดชอบตัวเองได้โยมอย่าไปห่วงเลยแกก็หันมาค้อนผมมาสิท่านไม่เคยเป็นพ่อคนท่านไม่รู้หรอกโอ้อย่างนี้เลยผมก็คิดในใจโอ้ไม่น่าไปยุ่งเรื่องของเขาเลยนะเราแต่ในขนาดเดียวกันพระอาจารย์เป็นยังไงก็ที่ว่าช่างหัวมันแล้วมันก็ผ่านไปมันช่างได้ทุกเรื่องจริงเหรอช่างไม่ได้ช่างได้ทุกเรื่องเอาเราทำใจของเราให้สงบลงก่อนครับและไอ้คำว่าช่างหัวมันนี่ไม่ได้ให้ปล่อยให้ปัญหามันจัดการเองนะคำว่าช่างหัวมันคือท่านอาจารย์มหาเคยสังเกตไหมครับเวลามีเรื่องมีราวมากระทบโยมสังเกตนะเวลาแฟนทิ้งอกหักลักคุดล้มละลายมีปัญหาเข้ามาเมื่อเรายังไม่ได้ตั้งสติครับใจจะสั่นเลยแล้วเราก็จะคิดอะไรก็ไม่รอบคอบแต่คำว่าช่างหัวมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเป็นการปรงใจไว้ก่อนพอปรงใจให้จิตนิ่งใจนิ่งพร้อมจะแก้ปัญหามีสติขี้คายไปทีละเรื่องพอที่หนักก็จะเบาที่หนักก็จะเบาที่เบาก็จะเบาบางและจางหายไปในที่สุด